ที่เห็นหน้ากากแบบนี้ไม่ได้จะมาโปรโมทหนัง Iron Man นะครับแต่ว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากดีเจสาวสวยซึ่งจริงๆแล้วเธอเป็นนางเอกละครแล้วก็ตอนนี้กำลังชื่อดังขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนได้รู้จักเธอมากขึ้นเธอให้เกียรติมาเป็นซิดเลดี้คนล่าสุดของเราลองไปรู้จักกับเธอดูดีกว่าครับสวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักขณาวงศ์สารัตนสินนะคะครับดีเจน้ำตาลพิจักขณาเองเป็นยังไงบ้างฮะได้มาซิดเลดี้กับเราตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเชิญให้มาเป็นซิดเลดี้วันนี้ค่ะครับผมง่วงนอนไหมง่วงนอนไหมไม่ค่ะโอเคตื่นเต้นเห็นมาวันนี้ตีไปหลายบอกมันมือเลยนะครับผมมีทั้งอะไรแบบว่าปิ๊บปิ๊บแล้วก็เป็นกระดาษด้วยไปดูย้อนหลังในซิดแอนด์คอร์ดนี่แหละฮะเดี๋ยวจะมีคลิปไปดูซิดเลดี้เดี๋ยวจะรู้ว่าดีเจน้ำตาลเห็นหวานหวานสวยๆแบบนี้มือหนักและโหดมากไม่เชื่อไปถามดีเจเข้าฟากได้ครับผมระหว่างการเป็นดีเจกับการเป็นนักแสดงอะไรยากกว่ากันแต่ว่ายากคนละแบบค่ะอย่างละครเนี่ยเวลาเราถ่ายไปอะไรที่ไม่ดีเรายังแบบคัดได้อย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบเราจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีคัดมันสดตลอดดังนั้นเราต้องแบบแอคทีฟตลอดสนุกไหมถ้าให้เป็นดีเจสนุกค่ะอาชีพหลักที่อยากเป็นไหมได้ค่ะแทนเธอเนี่ยนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะไม่ใช่ช่วงผมแล้วช่วงไม่ได้ดีเจขึ้นที่ฟันกระต่ายหลายคนแล้วได้รับเพิ่มสำหรับวันนี้ซีเรดี้ชอบช่วงไหนที่สุดมากมากที่สุดเลยครับสำหรับช่วงนี้ช่วงซิทคอมนะคะแบบเพราะว่าได้รวมได้เจอกับพี่ๆแบบดีเจสุดซิทหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหมือนแบบได้เอาละครมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้เล่นอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวกว่าละครเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกสนานค่ะแล้วก็ได้ตีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เธอทำได้ดีคิดว่าหลังจากนี้คงจะมีคนรู้จักน้ำตาลขึ้นเรื่อยๆอ่ะให้ฝากผลงานไหนๆก็หลายๆคนคงจะมีโอกาสได้ฟังน้ำตาลมีโอกาสได้ดูละครของน้ำตาลแล้วจะมีอะไรอีกที่จะติดตามน้ำตาลหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะก็ขอฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งเลยนะคะออนแอร์วันจันทร์วันอังคารเวลา 20:30 น.ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมฟังซีฟกันเยอะๆนะคะ 97.5 FM ค่ะและนี่คือดีเจน้ำตาลพิจักขณาครับ